เราเต้นเยอะขึ้นมันยังไงคะเป็นสายแดนเนี่ยมิกซ์สายแดนหลายคนแซวพอเราก็แบบมีเริ่มเต้นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบโอ๊ยแฟนๆเค้าเป็นแฟนพี่น้องๆเป็นแฟนคลับเค้าก็ชอบอะไรเงี้ยเค้าบอกโอ๊ยอยากเห็นบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเราไปไหนเราแบบมีฟีลมีเอ้ยโอเคนะมีคนแบบเอ้ยคลิปนี้โอเคน่ารักดีผมก็เลยเต้นๆดูอะไรเงี้ยฮะมันก็อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่ามันก็โอเคชิลๆไปตัดเค้าเป็นพระเอกเอลพิ้วขนาดนั้นเลย ขอบคุณครับขอบคุณครับที่ชมนะครับผมก็เห็นเรื่อยๆมั้ยคะก็น่าจะมีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆครับผมเพราะเอลพิ้วมั้ยคะไม่ขนาดนั้นหรอกกลางๆแล้วกันครับกลางๆซ้อมนานไว้แต่ละท่านานครับนานครับผมค่อนข้างซ้อมนานเหมือนกันครับเพราะว่ายากนะฮะผมว่าการเต้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับถ้าเราแบบค่อนข้างตัวสูงด้วยอะไรเงี้ยนิดนึงผมว่ามีนิดนึงแหละคนดูผมขนาดผมดูเองผมก็ว่ามีนิดนึงแต่ว่าก็โอเคธรรมชาติครับคนแซวรู้สึกไงบ้างว่าเป็นพระเอกเอลพริ้วเขินไหมเขินเหมือนกันแต่ก็ขอบคุณครับก็ขอบคุณครับผมถือว่าเป็นคำชมเลยพริ้ววันนี้มีไหมคะอนาคตไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนครับแต่ก็ต้องดูแต่ก็คงจะไม่มากเท่าไหร่เลยก่อนจะลงแต่ละคลิปนี่ต้องครีเอทท่านานหรือไงต้องแบบไปก๊อปจากคนอื่นครับเพราะถ้าครีเอทเองเนี่ยตายแน่นอนต้องไปก๊อปจากคนอื่นเอาอะไรนานนานอยู่เหมือนกันครับนานอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งมากอะไรเงี้ยนะฮะเวลาแต่ว่าบางทีเวลาแบบเต้นมีคนมาเต้นด้วยเลยผมก็จะแบบให้เขาช่วยแบบโอเคนะขยับตรงนี้ผมก็จะเต้นตามอะไรเงี้ยคนแซวแล้วรู้สึกคนรับยังไงบ้างก็มีส่วนใหญ่เขาก็แบบเขาก็ชมว่าเออก็น่ารักนะในแบบของเรานะครับผมก็น่ารักดีอะไรเงี้ยฮะก็แต่หลายๆคนก็มีแบบเอามาอีกนะชอบนะอยากดูอีกนะอะไรผมก็ฟังแล้วผมก็เขาจริงจังหรือเปล่าหรือว่าเขาแกล้งเราอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคเราก็เต็มที่ครับผมเขาก็น่ารักดีไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ถึงขนาดนั้นครับผมหาคนสอนเอาเดี๋ยวหาใช่ครับใกล้ๆใครที่แบบเต้นเก่งๆแล้วก็อาศัยแบบดูแล้วก็ให้เขาสอนเราอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าจะไม่หยุดในการเต้นมันต้องมีต่ออยู่แล้วแหละเราจะบอกว่าหยุดก็ไม่ได้เอาเป็นว่ารอดูดีกว่าครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ